สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับพี่มีนพี่มีนค่ะพี่มีนสายใช่โอ้โหสวยมากเลยพี่เอารูปมาให้ดูใกล้ๆหน่อยนะโอ้โหทำไป16วันครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนวันครึ่งเดือนนะครับโอ้ยังแจมใช่พี่ไหมเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้เขาคอนัดมาทำอะไรครับพี่วันนี้คุณหมอนัดมาฉีดสลายผังผืดค่ะวันนี้พี่แต่งตัวเปรี้ยวมากเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้นี่ถ้าวัยรุ่นนี่ย้อนวัยเลยใครจะไปเชื่ออายุ60 60แล้วหรอพี่พี่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้60ค่ะเพิ่งเกษียณนะใช่เพิ่งเกษียณโอ้นี่พี่60จริงเหรอเนี่ยใช่แต่งตัวคือพี่วัยรุ่นน่ะคือพี่แต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วหรือว่าพี่แต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วเป็นคนสไตล์นี้มานานแล้วทำหน้าเสร็จแล้วรับเลยนะดูเด็กรับกับการแต่งตัวเลยนะค่ะโอ้โหพี่แบบถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบหน้าแบบตกหน้าแบบหย่อนค้อยแบบดูมีอายุอย่างเงี้ยคืออันเนี้ย60แล้วการแต่งตัวมันก็แบบพี่ก็แต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอแต่งตัวแบบจะไม่เข้าไงตอนนี้เข้าแล้วแต่คราวนี้แบบดูเด็กขึ้นเยอะอ่ะพี่ขอบคุณค่ะแล้วมีคนทักเยอะมั้ยพี่ก็เนี่ยตั้งแต่ที่ออกไอ้ YouTube YouTube ไปนี่แน่อุตส่าห์จะไปเซอร์ไพรส์แต่ทุกคนที่คนที่เรารู้จักน่ะเค้าทักมาหมดเลยเค้ารู้หมดเลยว่าเค้าก็บอกว่าไปทำที่ไหนเค้าอยากเห็นดูหน้าสวยอะไรพอเค้าเห็นจาก YouTube เลยค่ะโอ้นี่นะครับพี่มีนทรายนะครับหลังทำไป16วันคนทักยังไงพี่แบบสวยขึ้นใช่ใช่คือหน้าเปลี่ยนไปเลยเขาบอกหน้าเด็กไปเลยหน้าสดใสไปเลยแม้แต่คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนต้องบอกก่อนว่าเขาก็บอกว่าพี่มีทรายเนี่ยเป็นคุณครูเป็นที่เกษียณแล้วเป็นผอโรงเรียนเป็นผอโรงเรียนที่เกษียณแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็มาทำให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองใช่ในวัย60ปีนะครับถูกต้องค่ะแล้วไปเจอคุณครูที่โรงเรียนเก่าคือตอนนี้คือเขาเห็นภาพหมดแล้วเขาเลยบอกว่าเนี่ยคือหน้าตาสดใสขึ้นคือเด็กขึ้นย้อนวัยย้อนวัยมีความสุขไหมพี่โอ้มีความสุขแฮปปี้ชีวิตเราก็แค่นี้ใช่วัย60แล้วจะให้กำลังใจตัวเองใช่ไหมถูกค่ะทำงานมามากแล้วค่ะให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองให้มีความสุขในวัยอ๋อแน่นอนให้ส่องกระจกแล้วเรามีความสุขว่าเรายังดูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างจริงๆผมยังไม่เห็นแผลพี่เลยนะผมขออนุญาตให้พี่แง้มนิดนึงได้ไหมโอ้โห16วันจริงเหรอพี่แผลไม่เห็นแล้วเนี่ยไหนแผลเนี่ยพี่ไล่ให้ผมดูหน่อยหายไวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะไหนเอานิ้วไล่เอาจริงๆพี่ทำกี่ช่วงครับเนี่ย2ช่วงค่ะเนี่ยโอ้แผลนี่แทบไม่เห็นเลยนะไอ้นี่เป็นรอยแมสมั้งไอ้ที่เป็นขีดๆเนี่ยใช่ๆอันนี้รอยแมสรอยแมสฮะแต่ว่าใส่มาทั้งวันเลยแต่ชาเดี๋ยวขันด้านนึงเพราะว่าพี่นั่งเครื่องมาใช่มั้ยใช่นั่งเครื่องมาเขาต้องใส่แมสไอ้นี่รอยแมสนะครับไอ้ขีดๆโทษนะครับไอ้ตรงนี้คือรอยแมสใช่แต่ว่านี่คือรอยแผลใช่ค่ะรอยแผลนี่มองไม่เห็นแล้วนะรอยแผลอยู่ตรงไหล่ผมพอดีเป๊ะเลยใช่มั้ยพี่ใช่ค่ะโอ้มันก็เลยมองไม่เห็นมันเป็นแบบซ่อนเหมือนซ่อนรอยแผลเลยใช่ใช่ศัลยกรรมซ่อนรอยนะครับไอ้ที่เป็นรอยนี่คือใส่แมสตั้งแต่เช้าเพราะว่านั่งเครื่องนั่งเครื่องมานั่งมาจากไหนพี่จากอุดรค่ะโอ้โหนั่งจากอุดรมานะพี่ใช่ค่ะค่าเครื่องตอนนี้เท่าไหร่พี่อุดรนึงสองพันกับ3,000ไปกับ2,000ไม่แพงกว่าค่ะตีไป3,000นะไม่กลับไม่กลับนะไม่แพงนะมีคนชมพี่สวยค่ะมากเลยสวยค่ะสวยขึ้นมากเลยค่ะถ้าใครที่ดูอยู่ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอยากถามอะไรพี่เขาถามกันมาได้เลยเคสนี้เพิ่งดึงหน้าเฟซล็อก2ช่วงมากี่วันนะพี่10กว่าวันเนาะ16 16วันก็วันที่ครึ่งเดือนน่ะได้ครึ่งเดือนครึ่งเดือนแล้วคลินิกก็เขานัดมาให้ดูอีกมาฉีดยาใช่ฮะแล้วเดี๋ยวนัดมาอีกใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่านัดเนี่ยนัดนี่เป็นนัดแรกที่จะมาสลายผังผืดแล้วก็จะต้องนัดมาอีกจริงๆแต่ถ้าไม่ฉีดนะผมก็ไม่เห็นนะแผลไม่เห็นแทบไม่เห็นแทบไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าหายไวมากเลยใช่ใช่ก็อันนี้ตามแนวไล่ผมนะค่ะใช่ค่ะใช่โอ้แต่ว่าวันนี้มาเนี่ยเขาต้องบอกนะถ้าใครมาทำแผลที่เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะมาเพราะว่าจ่ายไปวันแรกจบแล้วใช่ใช่วันนี้มาครั้งเดียวจบแล้วมาแค่ตัวใช่แล้วก็เอาหน้าสวยๆมาแล้วก็คุณหมอเขาจะฉีดยาให้พูดถูกใจหน้าสวยๆก็อันนี้ก็ครึ่งเดือนก็มาเจอคุณหมอมาฉีดยาสลายผังผืดฉีดยาสลายผังผืดก็มีอีกประมาณครั้ง2ครั้งประมาณนั้นใช่ฮะก็จะมีนัด1ครบ1เดือนครบ2เดือนอะไรอย่างนี้ฮะตามคุณหมอนัด
ก็ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายฮะแต่ช่วงเราเหมารวมหมดแล้วเหมารวมหมดแล้วแล้วตัวแล้วช่วงแรกๆที่ได้บริการอะไรยังไงบ้างฮะแบบช่วงแรกๆหลังทำไปแบบมาที่คลินิกทำอะไรบ้างฮะวันที่1วันที่1หลังจากทำเสร็จตอน 3:00 ค่ะเสร็จแล้วก็ประมาณตื่นเช้ามาประมาณบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 นี่แหละก็มาดูแผลล้างแผลเสร็จแล้วสิ่งที่ได้รับบริการนี่คณะทีมงานนี่แหละพาไปทานข้าวที่ไอคอนสยามสุดยอดเลยมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ใช่อ่ะใช่ก็คือวันแรกทำเสร็จไปอคอนสยามใช่เลยเดินได้ปกติแล้วพี่อ๋อสบายมากดูจากคลิปเลยค่ะว่าคล่องขนาดไหนไม่วิงเวียนไม่เมายาไม่เจ็บไม่อะไรค่ะโอ้กินอะไรวันนั้นไปกินอะไรครับจำได้ไหมซูชิโอ้เปิดใหม่ด้วยกินทุกประเภทกินปลาดิบได้ด้วยกินปลาดิบกินหอยกินเนื้อเนาะดังนั้นที่มันจะมีก็คือที่นี่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนี่นี่นี่ผมมีคลิปอยู่ถ้าเกิดใครอยากดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโฟกัสก่อนอันนี้คืออายุอะไรอ่ะอายุ60ปีน่าเดี๋ยวนี่คือใน YouTube นะ YouTube ใน YouTube นะเสิร์ชคำว่าธีรพรคลินิกนะนี่ผมพิมพ์ไม่ดูเลยพิมพ์ผิดที่หลักพรคลินิก Official นะครับอยู่อันบนสุดนะครับกดเข้าไปปุ๊บต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนี้เท่านั้นอันนี้เป็น Official นะครับผู้ติดตาม 100,000 นะครับ 106,000 โอ้คนดูเยอะมากเลย 101,000 กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแบบดาราเซเลบดึงหน้าเฟซล็อกอะไรอย่างนี้ฮะแล้วถ้าจะมาหาคลิปพี่มินทรายก็กดที่วิดีโอเป็นล่าสุดนะครับก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงอันนี้เพิ่งทำไป16วันอันนี้คลิปอยู่นี่ฮะนี่อันนี้คือซูชินี่ซูชินี่อันนี้ซูชิอันนี้คือคืนที่หลังทำทันทีหลังทำทันทีตีสามคนดูไป 60,000 แหละคนดูมันเยอะนะคนดูเยอะนะตีสามตีสามใช่ตีสามอันนี้ไม่นอนกันเลยไม่นอนแล้วก็ตื่นมาอีกวันนึงอันนี้กินโจ๊กรูปเดียวกันเลยรูปเดียวกันรูปเดียวกันแล้วนี่ก็คือหลังทำ24ชั่วโมงไปไหนไปไอคอนสยามไปกับพวกเรานี่แหละก็คือถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอก็เลื่อนๆดูแล้วก็คนที่จะแต่งตัวสวยที่สุดหมวกแดงนี่หมวกเดียวกันจะแต่งตัวสวยมากจัดจ้านย่านฝั่งทนก็ใครนี่รูปเบื้องหลังนะผมไปถ่ายไว้วันนั้นใครที่ดูอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนั้นคือทำไปไม่ถึง24ชั่วโมงก็ไปกินซูชิกันเลยนะครับใช่แล้ววันนี้เป็นไงพี่วันนี้ครบ16วันเป็นไงครับก็โอเคก็เป็นปกตินะคะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแต่ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเหมือนไม่เห็นอ่ะเหมือนมองไม่เห็นมันปวดนิดหน่อยมันตึงอยู่ไหมก็ตึงเฉพาะบริเวณที่เย็บเท่านั้นส่วนอื่นก็เป็นปกติแล้วก็เป็นปกติอยู่ใช่ใช่ก็ใช้ชีวิตปกติได้ก็เดินเที่ยวใช้ชีวิตปกติโอ้ออกกำลังกายพร้อมมีต่างหากไปตีกอล์ฟเพิ่งกลับมาโอ้พี่ตีกอล์ฟเลยเหรอไปพบปะเขาเรียกว่าอะไร FC มาหรือยังเรียบร้อยก็ต้องบอกอุตส่าห์ว่าจะเซอร์ไพรส์ FC โทรหาก่อนเลยเขาเห็นใน YouTube เรียบร้อยแล้วเขาเห็นกันหมดแล้วแล้วเขาบอกเขาจะมาด้วยนะแล้วเพราะว่าไม่เอ่ยชื่อเนาะเขาไปทำที่อื่นมาครับใช่แต่พอเขามาเห็นตรงนี้เขาก็ใช่ใช่ใช่เขาก็เลยเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยรายล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยโทรมาหาด้วยใช่เมื่อคืนนี่มีคนโทรมาถามก็เลยบอกว่าตายเราจะเซอร์ไพรส์เขารู้จักเราหมดเลยคลินิกเซอร์ไพรส์เลยใช่คลินิกเซอร์ไพรส์ก่อนโอ้คนดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ธีรพรคลินิกก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ก็คือแบบคนก็แบบใครที่สนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างจริงๆคือพี่เขาทำจริงๆรีวิวให้ดูกันสดๆจริงๆก็ตั้งแต่วันแรกหลังทำทันทีหลังทำ24ชั่วโมงวันนี้ครบ16วันนะครับก็เรียกว่าประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์หรือว่าใครในวัยเกษียณหรือว่าไม่ใช่วัยเกษียณสามารถดูนี่การแต่งกายของพี่บินไซได้เป็นตัวอย่างให้ลุกยืนนี่ดูนี่อายุ60นะครับ
อายุ60คือแต่งตัวจริงๆคือแต่งตัวจริงๆไม่ต้องตามวัยไม่ต้องตามวัยไม่ตามวัยเพราะแต่งอยู่แล้วเป็นคนแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วก็เลยเพียงแต่ว่าพอมาทำหน้าเข้ามันก็จะโอเคมันจะดูเด็กขึ้นไปอีกก็ดูรักขึ้นการแต่งตัวการอะไรแบบนี้ดูได้เลยอ่ะพี่หมุนไหนหมุนได้ได้รอบนี้ครับดูได้เลยค่ะดูได้เลยต้องฝากบอกว่าคนที่อยากทำเนี่ยกำลังลังเลอยู่คนที่ลังเลไม่ต้องลังเลนะคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้ลังเลเลยติดตามธีรพรดูมาเป็นปี2ปีพอมีโอกาสปั๊บมาทำเลยค่ะพอมาทำแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรรอแล้วก็ทำออกมาแล้วก็สบายไม่เจ็บค่ะคุ้มเดี๋ยวก็ใช้ชีวิตคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าทำให้ตัวเองมีความสุขค่ะนี่แหละเรื่องสำคัญเลยทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่ค่ะทำให้ตัวเองมีความสุขพอตัวเองมีความสุขสดชื่นยิ้มคนอื่นก็เหมือนแบบว่าได้รับพลังคืออย่างน้อยอ่ะเราส่องกระจกเห็นตัวเองแล้วเราก็มีความสุขแล้วจากก่อนที่เราจะทำพอหลังทำแล้วเรามีความสุขค่ะคือส่องได้เต็มที่โอเคโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวพาพี่เขาไปฉีดยาก่อนโอเคครับบ๊ายบายครับกดจบ